เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup15:13 น.ผู้บัญชาการทหารบกลั่นไม่มีคำว่าสาธารณรัฐปัดต่อบังคับใช้มาตรา112เพราะไม่ใช่นักกฎหมายย้ำทุกคนมีหน้าที่ปกป้องสถาบันเพราะเป็นหลักของชาติ 15:21 น.นายกรัฐมนตรียอมรับส่งพลเอกชัยชาญและเทิดพงษ์ร่วมคณะกรรมการสมานฉันท์ชี้ควรมีคนมีความรู้งานด้านความมั่นคงปัดสร้างความขัดแย้งโยนถามคนเห็นต่างสำเร็จหรือไม่15:32 น.รัฐมนตรีรายงานสุชาติกำชับเจ้าหน้าที่เข้มรายงานห้ามมีลักลอบเข้าเมืองอย่างเด็ดขาดป้องกันโควิดหลังพบผู้ติดเชื้อที่สมุทรสาคร15:45 น.ตำรวจแฉกลโกงโครงการคนละครึ่งพบมี700ร้านค้าประชาชนกว่า200คนส่อร่วมทุจริตล่าสุด15:54 น.กผอ.รายงาน11เดือนลงทุนในพื้นที่ EEC แล้ว387โครงการมูลค่ากว่า 1.25 แสนล้านบาทกลุ่มใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์และปิโตรเคมีเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup